สวัสดีครับวันนี้จะขอพูดถึงเรื่องของสิ่งที่เราควรรู้นะครับก่อนที่จะเปลี่ยนเลือกตัดสินใจเปลี่ยนผ้าเบรกตามยี่ห้อหรืออะไรประมาณนี้นะครับนะอย่างแรกที่เราพึงต้องรู้เลยนะครับนะผ้าเบรกที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยมีมาตรฐานไหมนะครับเราควรเลือกที่ผ้าเบรกที่มีมาตรฐานสูงนะฮะเพราะมันมีปัจจัยหลายอย่างก็คือว่าเช่นการสึกหรอของจานอะไรพวกนี้ด้วยนะครับนะฮะเราซึ่งเราควรจะเลือกผ้าเบรกในลักษณะที่ใกล้เคียงกับผ้าเบรกที่ติดรถมาจากโรงงานนะครับนะโดยมีเดี๋ยวนี้มีหลายมากมายหลายยี่ห้อนะครับนะที่สำคัญก็คือว่าอาจจะต้องดูมอกนิดหนึ่งนะครับใหม่นะครับแรงเสียดทานของผ้าเบรกนะครับที่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิด้วยนะครับนะตรงนี้คืออะไรตรงนี้คืออุณหภูมิของผ้าเบรกที่สามารถทนได้นะครับนะสำหรับบ้านเราเนี่ยควรจะเลือกใช้ที่สามารถทนอุณหภูมิได้สูงนะครับนะมีแรงเสียดทานสูงในอุณหภูมิที่สูงด้วยนะครับแล้วก็มันจะมีประเภทที่แรงเสียดทานสูงในอุณหภูมิต่ำประเภทนี้จะใช้กับพวกโซนหนาวนะครับซึ่งไม่ใช่กับบ้านเราบ้านเราเป็นลักษณะโซนร้อนนะครับก็ต้องเลือกที่มีอุณหภูมิสูงข้อ3นะครับเสียงนะครับผ้าเบรกเนี่ยไอลักษณะที่มีเสียงดังเนี่ยก็คือว่าเขามีโลหะผสมอยู่ในผ้าเบรกนะซึ่งตรงนี้ก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะฮะข้อดีก็คือว่าช่วยเพิ่มแรงเสียดทานนะครับข้อเสียก็คือว่ามันจะทำให้เกิดเสียงนะฮะอาจจะรำคาญใจนิดหน่อยกับผู้ขับขี่นะครับแต่เราต้องเทียบกันว่าอัตราการแลกเปลี่ยนอะไรประมาณนี้ว่ามันเหมาะสมกันไหมถ้ามันเหมาะสมแล้วเรารับได้มันไม่ได้ดังมากก็โอเคครับข้อ4นะครับเลือกที่ฝุ่นน้อยนะฝุ่นน้อยมันก็ดีนะครับเพราะมันก่อมลภาวะที่น้อยลงนะครับแต่มันก็ไม่ดีในส่วนที่ว่าผ้าเบรกที่ฝุ่นน้อยเนี่ยแรงเสียดทานจะน้อยตามไปด้วยนะครับซึ่งก็ทำให้ระยะเบรกก็มากขึ้นนะฮะต้องหาอะไรที่อยู่พอเหมาะพอควรตรงกลางนะครับนะจะว่าเราจะไม่เลือกไอเราจะเลือกที่ผ้าเบรกที่มีฝุ่นเยอะมันก็ดูเหมือนเราจะไม่รับผิดชอบนะครับในสภาพแวดล้อมในสิ่งแวดล้อมนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกหาจุดที่พอดีนะครับขึ้นอยู่กับราคาด้วยนะครับข้อ5นะครับเลือกถึงอายุการใช้งานของเบรกนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยเราต้องคำนึงถึงอายุการใช้งานของจานเบรกด้วยนะครับนะเช่นอะไรเช่นผ้าเบรกชนิดที่มีโลหะผสมมากนะครับมันก็จะทำให้จานสึกหรอเร็วด้วยนะครับจานที่ถึกสึกหรอเร็วนะแต่ก็แลกกับระยะเบรกที่สั้นลงนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องคำนึงถึงนิดนึงนะฮะเพราะว่าจานเบรกราคาสูงกว่าผ้าเบรกเยอะครับนะสำหรับข้อสุดท้ายนะครับสิ่งที่ควรเลือกเลยในการหาดูผ้าเบรกนะครับนะก็คือความปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะครับนะตรงนี้ในระบบผ้าเบรกหลายๆชนิดนะครับหลายๆยี่ห้อก็มีมาตรฐานนะครับซึ่งส่วนผสมของโลหะหนักก็จะไม่อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานนะครับนะแต่บางยี่ห้อก็จะไม่ได้อยู่ในมาตรฐานนะซึ่งตรงนี้ก็อาจจะดูนิดนึงนะครับเพราะว่ายังไงก็มันไม่พ้นตัวเราอยู่ดีแหละครับนะอยู่บนท้องถนนก็สูดเข้าทุกวันอยู่เหมือนกันนะครับนะยังไงหวังว่าคงได้รับความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับนะขอบคุณมากครับสำหรับการรับฟังคลิปนี้นะครับนะยังไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับ